Tech สวัสดีครับกลับมาพบกับสาระบันเทิงแนว IT นะครับที่ใครดูก็เข้าใจนะครับกับทีแล้วก็เก่งนั่นเองครับในรายการ T-Techใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของนวัตกรรม IT วันนี้ห้ามพลาดตลอดทั้งรายการเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะครับไปอัปเดตกันเลยดีกว่าครับกับช่วง T-News T-News มาเริ่มกันที่ข่าวแรกให้เก่งก่อนเลยดีกว่าครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากเป็นเรื่องราวข่าวเก็บตกจากงาน CES 2017ที่เพิ่งจบไปนะคะคือต้องบอกว่างานนี้มีขอให้พูดเยอะมากจริงๆแล้วหนึ่งในนั้นอย่างที่เราเกริ่นไปสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องของรถยนต์คือรถยนต์หลายๆคนบอกว่ารถยนต์ไร้คนขับหรือเปล่าใช่อันนี้เปล่าเป็นรถยนต์มีคนขับแต่มีเรื่องของ AI หรือว่า artificial intelligence อยู่ในรถด้วยโอ้โหล้ำเข้าไปอีกนะฮะแล้วไม่ใช่รถธรรมดารถหรูจาก Mercedes-Benz เลยนะคะเบนซ์ก็เอากับเขาด้วยเหรอถูกต้องงานนี้เขาไปร่วมมือกับ Nvidia นะคะในการทำรถพร้อมกับระบบปฏิบัติการอยู่ในรถด้วยงานนี้เน้นในเรื่องของ Deep Learning แล้วก็รวมถึง Artificial Intelligence มันจะเป็นการศึกษาพฤติกรรมของคนขับอย่างเช่นเราเป็นคนขับทุกวันมันก็จะดูเลยว่าเฮ้ยคนขับคนนี้ชอบขับที่ความเร็วประมาณเท่าไหร่ขับอย่างไรถึงจะปลอดภัยแล้วก็จะมีวิธีการเรียนรู้คนขับไปเรื่อยๆในแต่ละวันเพราะฉะนั้นยิ่งเราขับรถเท่าไหร่รถก็จะยิ่งรู้ใจเราเท่านั้นเริ่มฉลาดขึ้นเรื่อยๆตัวจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยจะทำได้ทุกอย่างเลยนะคะที่เบสิกควรจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการให้เข้าโหมดนำทางนะคะหรือว่าการแบบว่าเซิร์ชดูข้อมูลเนี่ยสมมติว่าเราขับรถอยู่เอ้ยน้ำมันเหลือน้อยอยากเติมน้ำมันก็สามารถใช้คำสั่งเสียงนี่แหละในการถามได้เลยนะคะว่าจะเติมน้ำมันที่ไหนดีซึ่งมันก็จะทำการคำนวณเลยว่าปกติน้ำมันที่คุณใช้เป็นน้ำมันอะไรตอนนี้น้ำมันนั้นราคาเท่าไหร่บอกขนาดนั้นเลยปั๊มไหนถูกและจากระยะทางที่คุณจากจุดเนี้ยไปจนถึงจุดมุ่งหมายของคุณเนี่ยมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนเติมปั๊มไหนถึงจะต้องเติมได้ก่อนน้ำมันจะหมดโอ้โหรู้ขนาดนั้นบอกขนาดนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าว้าวมากนะคะถ้าเกิดใครสนใจอันนี้เตรียมรอได้แถมมี AI ออโต้พายาทมาที่ข่าวต่อมาบ้างดีกว่านะครับเอาใจคอเกมมิ่งโดยเฉพาะซึ่งหลายคนที่ชอบเล่นเกมเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องเน้นคอมที่จอใหญ่นะครับเห็นได้เต็มตาสเปคแรงๆแต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าล้ำไม่กว่านั้นครับเก่งครับทำไมคะล่าสุดเขามีการเปิดตัวนะครับแล็ปท็อป3จอรุ่นต้นแบบ3จอคือพับออกเปิดออกมาแล้วเป็น3จอคือนี่แบบมัลติทาสกิ้งมากเลยนะนอกจากจะเล่นเกมได้แล้วยังสามารถทำงานแบบคุณจะสามารถเล่นเกมได้ในระดับที่รู้สึกว่าเฮ้ยเกมอยู่รอบตัวเราเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นกว่าเดิมซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยครับเลเซอร์เปิดตัวมาโดยมีชื่อว่า Project Valerie นั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าเปิดตัวในงาน Consumer Electronics Show 2017นะครับซึ่งเป็นคอนเซปต์แล็ปท็อปสำหรับสายเกมมิ่งโดยเฉพาะเลยทีเดียวซึ่งความเจ๋งของมันก็อย่างที่บอกคือมี3หน้าจอสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแล้วรู้สึกว่าอาจจะต้องมีการรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเห็นอะไรที่มันรอบตัวกว่าเดิมซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้นะครับต่อยอดความสำเร็จมาจาก LaserBase Pro นั่นเองสเปคจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับชูจุดเด่นในเรื่องของความบางแต่ว่าสเปคไม่บางตามนะครับเขาบอกว่ามาถึง3หน้าจอนะครับโดยแต่ละหน้าจอเนี่ยมีความละเอียดถึง 4K แล้วก็มีความขนาดความกว้างนะครับ 17.3 นิ้วแล้วเขาบอกว่าที่ใช้เนี่ยฮาร์ดแวร์พื้นฐานมาจาก LaserBase Pro เลยนะครับมาพร้อมกับจอแสดงผลที่มีเทคโนโลยี Adobe RGB และ G-Sync ด้วยนะครับแล้วเมื่อกางออกมาทั้งหมดเนี่ยจะได้ความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับเกือบ 12K เลยทีเดียวแล้วบอกว่ายังใช้กราฟิกการ์ด Nvidia GTX GeForce 1080ด้วยนะครับเรียกได้ว่าช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมของเราได้มากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวใครที่ชอบเล่นเกมน่าจะสะใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีบานพับอลูมิเนียมความทนทานสูงช่วยยืดหน้าจอที่แย่ออกจากกันทั้งบนล่างได้อย่างมั่นคงนะครับซึ่งเมื่อพับตัวเครื่องลงเนี่ยเจ้าตัว Project Valerie เนี่ยก็จะมีความหนักประมาณ 1.5 นิ้วพอๆกับโน้ตบุ๊กแบบ17นิ้วทั่วไปเลยโดยน้ำหนักโดยประมาณในประมาณ5กิโลกรัมมาต่อกันที่อีก1สิ่งประดิษฐ์อันนี้ต้องบอกว่าดีมากอยากได้มีไว้ในบ้านมากนะคะครับคือเทรนด์ปีนี้หนึ่งอย่างที่จะมาคือเรื่องของผู้ช่วยในบ้านถ้าเป็น Google ก็จะมี Google Home ครับ Amazon ก็มี Alexa นะคะล่าสุดมีการเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่าคูริญี่ปุ่นเหรอก็เหมือนจะเป็นญี่ปุ่นนะแต่คนออกแบบคือ Pixar ให้นึกถึงหุ่นยนต์ขนาดแบบประมาณน้ำหนักประมาณแบบ7โลตัวเตี้ยๆไม่สูงมากที่ฐานมีล้อสีขาวๆแล้วก็จะหมุนไปหมุนมาหน้าตาคล้ายๆ Dynamax บวก Roy ผสมกัน
อะไรประมาณนั้นนะคะออกแบบโดย Pixar เพราะฉะนั้นงานนี้มีความน่ารักแล้วก็ยูนิคแต่หุ่นยนต์อันเนี้ยพูดไม่ได้นะคือเขาฟังคำสั่งเสียงจากเราแล้วทำงานได้แต่เขาพูดกับเราไม่ได้วิธีการสื่อสารคือจะใช้ดวงตาใช้ตาแบบทำเป็นสระอิใช้ตาโตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเสียงประกอบซึ่งความสามารถของมันเนี่ยโหหลากหลายเลยตั้งแต่ในการที่จะทำให้แบบว่าสามารถค้นหาสิ่งต่างๆได้นะคะแล้วก็มันจะมีการเล่านิทานให้เด็กๆฟังก่อนนอนก็ได้นะมันจะแสดงออกด้วยท่าทางที่เป็นมิตรสุดๆเลยค่ะแล้วก็ในตัวของมันเองเนี่ยจะมีกล้องตรงดวงตาเนี่ยนะเพื่อคอยดูว่าเอ๊ะตรงไหนจะมีข้าวมีของอยู่จะได้ไม่เดินชนก็เป็นเพื่อนเล่นให้กับเด็กๆได้ด้วยไปในตัวนะคะทำให้ครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์พร้อมกันในตัวของมันเองก็จะมีทั้งไมค์แล้วก็ลำโพงไมค์สำหรับเวลาที่เราจะสั่งคำสั่งอะไรนะคะแล้วก็ลำโพงในการที่จะคอยแสดงผลต่างๆเช่นการเล่านิทานแบบนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้มันยังเปิดปิดไฟในบ้านได้ถ้าเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฮมถามข้อมูลทั่วไปเช่นสภาพอากาศเป็นยังไงถามได้เหมือนกันก็ความสัมพันธ์คล้ายกับ Alexa นั่นแหละประมาณนั้นแต่อาจจะไม่รอบด้านเท่า Alexa นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นแบบว่า Internet of Things ทุกๆอย่างในบ้านขนาดนั้นแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ700ดอลลาร์สหรัฐอ่ะมาที่ข่าวของพี่กันบ้างดีกว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับตัวช่วยในบ้านของเก่งเลยแต่ข้ามมาในฝั่งของ Lenovo กันบ้างเขาบุกตลาดในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมี Amazon แล้วก็ในเรื่องของอะไรต่างๆก่อนหน้านี้มาแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า Lenovo เริ่มบุกตลาดในเรื่องนี้แล้วนะครับโดยมีชื่อว่า Lenovo Smart Assistant นั่นเองนะครับเป็นลำโพงทรงกระบอกคล้ายกับAmazon Echo เลยแล้วก็ความสามารถในการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยมีความสามารถใกล้เคียงกับAmazon Alexa ด้วยนะครับความสามารถใกล้เคียงกันสามารถบอกได้หมดเลยว่าสามารถสั่งเปิดปิดไฟได้เล่นเพลงได้เช็คสภาพอากาศได้ทำอะไรต่างๆได้คล้ายๆกับ Alexa เลยทีเดียวนะครับโดยเขาบอกว่าในส่วนของไมโครโฟนนะครับรับคำสั่งเสียงจะมีทั้งหมด8ตัวโหรับความสั่งได้ไกล16ฟุตแบบ360องศาด้วยและมีบลูทูธแล้วก็รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายนะครับมี3สีให้เลือกคือมีสีเทาสีเขียวและสีส้มให้เลือกแต่สำหรับบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดลำโพงธรรมดาปะมันจะดูแบบเสียงแบบไม่มันหยาบอะอยากจะได้ลำโพงที่เสียงแบบกระหึ่มมากขึ้นมีดูดีมากขึ้นเนี่ยเขาก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งคือเป็น Lenovo Smart Assistant ที่มาพร้อมกับรุ่น Harman Kardon ด้วยว้าไม่ธรรมดาใครที่อยากจะได้คุณภาพเสียงที่กระหึ่มแล้วก็ละเอียดมากขึ้นก็สามารถเลือกรุ่นที่ท็อปกว่าเดิมได้นั่นเองครับโดยราคารุ่นปกติจะอยู่ที่ 129.99 ดอลลาร์สหรัฐโอ้ถูกกว่าคูลิเมื่อกี้เยอะถูกกว่าถูกกว่าเท่ากับ Google Home เลยประมาณนะครับส่วนรุ่นที่เป็น Harman Kardon เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 179.99 ดอลลาร์สหรัฐยังถูกกว่าคูลิอยู่อีกก็ยังถูกอยู่นะฮะโดยลำตัวลำโพงจะเป็นสีดำนะครับซึ่งทางนี้เนี่ยเขาบอกว่าการมาของ Lenovo Assistant เนี่ยชี้ให้เห็นว่าอุปกรณ์ช่วยอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเริ่มมีให้เห็นกันมากขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าในอนาคตน่าจะมีค่ายหลักๆบริษัทดังๆอื่นเข้ามาร่วมวงในธุรกิจอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นพอสมควรและนี่แหละค่ะก็คือข่าวสารที่น่าสนใจในวันนี้ที่เอามาฝากกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักก่อนแป๊บนึงแล้วก็ไปติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กับ News Update ด้วยค่ะไปเลยครับNews Update วันนี้เก็บตกภาพบรรยากาศการเปิดตัวโครงการ Smile Voice เสียงสร้างสุขเพื่อผู้พิการทางสายตาและการเปิดตัวมือถือเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดของทางค่าย ASUS มาฝากกันค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและพันธมิตรได้ร่วมเปิดตัวโครงการ Smile Voice เสียงสร้างสุขโครงการหนังสือเสียงเพื่อให้คนตาบอดได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน Read for the Blind แอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกเสียงและการเข้าถึงการฟังโดยภายในแอปจะรวบรวมหนังสือและบทความต่างๆไว้ทุกหมวดหมู่เพื่อให้จิตอาสาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอ่านหนังสือเสียงและส่งต่อให้ผู้พิการทางสายตาได้เลือกฟังสำหรับใครที่อยากจะเป็นจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงส่งความสุขให้ผู้พิการทางสายตาก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Read for the Blind นี้ได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ค่ะมาต่อกันที่ภาพบรรยากาศการเปิดตัวมือถือเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดของทางค่าย ASUS กันบ้างนะคะกับ ASUS ZenFone 3 Max ขนาดหน้าจอ 5.2 นิ้วที่มาพร้อมความละเอียดกล้องหลัง13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลและขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้วความละเอียดกล้องหลัง16ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลพร้อมด้วยแบตเตอรี่ถึง 4,100 มิลลิแอมป์สามารถใช้งานสแตนบาย 4G ได้ยาวนานถึง38ชั่วโมงและยังสามารถจ่ายพลังงานให้กับเครื่องอื่นผ่าน USB OTG ได้อีกด้วยใครที่สนใจก็ลองไปสัมผัสกันได้ที่ศูนย์บริการ ASUS ทั่วประเทศค่ะ
คุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ TTech และ Bugaboo.tv ค่ะ